จะพาไปเบิ่งคว้ามอลังการกับงานเปิดอย่างเป็นทางการของงานกีฬาประจำปีครั้งที่2ทัวร์นครหลวงวิ่งจันทร์ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับน้องๆกันเลยที่ได้แสดงความสามารถและเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหนึ่งใน5หลักมูลการศึกษาคือคุณสมบัติศึกษาปัญญาศึกษาแห่งงานศึกษาและก็กีฬาศึกษาซึ่งนี่เป็นภาพมุมสูงของพิธีเปิดโดยทีมงานลาวสปอร์ตมีเดียทีมงานคุณภาพซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับเพจของพวกเราได้ไปร่วมงานและถ่ายบรรยากาศมาให้เบิ่งอลังการสุดๆไปเลยการแข่งขันกีฬาประจำปีครั้งที่2ทัวร์นครหลวงวิ่งจันทร์ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการโดยเมืองสีโคตบองรับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่16-22 มีนา 2024ที่สนามกีฬาวิทยาลัยพาราศึกษาเขตบ้านธงโป่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่16 มีนา 2024ผ่านมาให้เกียรติเข่าห่วมลั่นคล้องเป็นสิริมงคล9 บาทโดยทานภูวงศ์วงคำสาวห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์และทานปริญญาเอกสำราญพันขวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมแผนกเจ้าเมืองห้องเจ้าเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกองบรรณาการทหารตำรวจตลอดฮอดพนักงานครัวจานและน้องนักเรียนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายพิเศษการย่างขบวนสวนสนามรายงานก้าเกี่ยมการจัดแข่งขันกล่าวเปิดพิธีและมีการแสดงรายการฟ้อนและห้องเพลงจากโรงเรียนม.ส.หุ่งเหืองม.ส.นิตาและม.ส.หนองเหนี่ยวอีกด้วยสำหรับการแข่งขันงานดังกล่าวมีการซิงไซทั้งหมด5ประเภทกีฬาคือบานเตะยิงทรายแล่นลานยิงทรายบานทรงยิงทรายกระต้อยิงทรายและไปตั้งยิงทรายมีนักเรียนเข้าร่วม 1,189 คนกรรมการตัดสิน72คนและมีการซิงไซเอาเหรียญทั้งหมด315เหรียญในนั้นเหรียญคำ105เหรียญเหรียญเงิน105เหรียญและเหรียญทอง105เหรียญ